อาชีพเป็นตลกครับอ้าโอเคพี่เอตลกชายาณเช้า3สลึงเชิญยิ้มช่วงโควิดที่เข้ามา2ปีจากเป็นตลกก็ตอนนี้เป็นหนี้เป็นหนี้ครับเป็นหนี้กับทุกคนเลยคือเขาให้เราพักทุกอย่างนะยกเว้นพักหนี้แปลกจังเลยอ่ะครับจากวันนี้ถ้าแข่งกิ๊กดูชนะก็เอาวัตถุมงคลมาด้วยจะได้ช่วยใช่ไหมครับโอ้โหองค์นี้โอ้นี่อะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ยอันนี้หลวงพ่อรอดคุณสรรพคุณอะไรผมประวัติสรรพคุณนั้นยาครับสรรพคุณนั้นยาครับอ๋อแล้วพุทธคุณสรรพคุณนะเช้าบอกว่าพี่ดูจะฉันหลวงพ่อซะแล้วจะฉันหลวงพ่อซะแล้วตรงนี้คุณทำไมไม่ได้คุณลุงเอากฐินไปทอดพระป่าเอากฐินไปทอดพระป่ากฐินก็ไปทอดกฐินโบราณกันเอากฐินไปทอดที่วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ทีนี้พอขึ้นไปรถตู้กัน11คนอุ้ยนี่โอ้ทุกขาวดิรถตู้แหกโค้งแหกโค้งตกลงไปตายกันหมดเหลือลุงผมรอดคนเดียวเหนียวดิรอดออกไปตายนอกรถรอดออกไปตายนอกรถคนเดียวไส้นี่เกี่ยวกิ่งไม้อยู่เนี่ยองค์เนี่ยอะไรหนูหลวงพ่อชอบตับพวกนี้มีเยอะของบ้านไปตายนอกรถเดี๋ยวพูดแล้วองค์นี้ไม่มีอะไรองค์นี้อาศัยองค์นี้อยู่โอ้ยไอ้ชอบอันนี้องค์เนี้ยองค์นี้มาใส่แล้วองค์ใหญ่อะองค์ใหญ่สุดใหญ่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 ต้องมีองค์ใหญ่ได้ไหมองค์ใหญ่นี่หลานชายเออหลานชายอยากเป็นนักมวยอยากจะต่อยเก่งอยากจะหมัดหนักก็เลยให้อันนี้ไปแขวนเฮ้ยถ้าดีลูกผมอยากเอามาจริงจริงครับไปดูครับยังไงยังไงใช้ไงแขวนไปชกครั้งแรกเออโดนศอกเข้าหางคิ้วไม่เป็นไรสบายคิ้วหายไปซี่ไม่ไรหลวงพ่ออาจจะยังไม่ทันมาท่านอาจจะยังไม่รู้ท่านมาต่อไหมต่อไหมทุกต่อไหมไม่มีอะไรแล้วครับที่เหลือโดนตรงนี้ที่มาอาศัยอยู่วันนี้อยู่เพราะโดนหวยบินไปแล้วโอเคแต่งวดนี้ทำไมงวดนี้หลวงพ่อมั่นใจนะครับเหลือหลวงพ่อหลวงพ่อให้มาแล้ว2ตัวโอ้ดีดีดีอะไรฮะให้ลูกแมวอะครับทำไมเราหลวงพ่อบอกไม่ไหวหลวงพ่อบอกไอ้2ตัวจะให้คุณโอ้ให้คุณเหรอหมายว่าเราจะได้ลาภได้อะไรให้คุณมีภาระเพิ่มขึ้นแต่งวดนี้หลวงพ่อมั่นใจมากยังไม่หมดหลวงพ่อโทรมาบอกงวดนี้มั่นใจมากเช้าเอาไปแทงเลยโอเคหลวงพ่อมั่นใจขนาดไหนเออมาแบกกันหลวงพ่อบอกมั่นใจขนาดจะเอาศาลาโต๊ะโบสถ์เต็งกุฏิวิ่งแต่ถ้าหวยไม่ถูกก็มาอาศัยองค์นี้พอแล้วพอแล้วผมแข่งไปยังครับยังพอแล้วเหนื่อยยังไม่จริงเชียวกิ๊กดูสงเท